Hello guys, welcome back to my channel slash Patreon. This video, guys, we're gonna be reacting to Along Night, episode number 11. And yeah, let's get into this, guys. Before that, if you're watching this on YouTube, you guys can watch the full uncut reaction on my Patreon, where you guys will not just be getting Along Night uncut, but you guys will also be getting Between Us uncut, and you know, my school president also, and along with that, exclusive shows that I'm not doing on YouTube, like I Will Knock You. Then there is my Tooth Your Love, my Only 12%, Triage the Series, What a Boy the Series, Once Again, My Right the Series, and To Sir with Love is going to be started from next week. So there's a lot of thing that shit you guys will be getting on my Patreon. Go check that out, link in the description below. Now without any delay, guys, let's just get this reaction. As expected. What is the point of all of this conversation? Okay, now we're getting into the real conversation. เรารู้สึกว่าแบบเราเสียดายชีวิตวัยรุ่นของเรานี่เรากำลังอิจฉาไหนอยู่นะไม่น่าอิจฉาเลยครับผมโดนเพื่อนแกล้งประจำผมไม่ค่อยสู้คนแต่ก็ตอกหน้าราจริงแม่ไอ้ซึ่งหายไปเลยนี่เออเจ้าไม่ต้องตกใจเราแค่คนตามดูผู้หญิงคนนั้นว้าวใจอ่ะก็อยากจะจัดการให้เด็ดขาด จะมาทำไม่ได้มันคงจะทำร้ายจิตใจไอหน้าดูเลยราจินไปหาไอที่แคนาดาก่อนวันที่ไอจะโดนไล่ออกปกติอ่ะไอไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนขนาดนั้นนี่เราโมโหไอนะที่ไอไม่ยอมบอกว่าราจินไปหาอยากรู้ว่าคุยอะไรกันแต่ก็ไม่กล้าถาม ที่มันไม่กล้าเล่าเพราะมันกลัวเจ้านานโกรธครับมันทั้งเคารพแล้วก็เกรงใจเจ้านานส่วนเรื่องแม่ไอเขาไปแคนาดาเพราะอยากให้มันแต่งงานเรื่องความลับเขาคงไม่กล้าพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองมั้งครับอย่างนั้นหรอไหนรู้ความลับไอหรอก็พอรู้ครับแต่ถ้าเจ้านานบอกว่าเป็นความลับผมรับประกันได้เลยว่า ไอจะไม่ได้ยินเรื่องนี้จากปากผมไหนคิดว่าเราเป็นคนใจร้ายหรือเปล่าที่แยกแม่ลูกออกจากกันถ้าเจ้านานใจร้ายผมก็คงแย่กว่าแม่ไอสั่งให้ผมกับไอเลิกกันแต่ผมตอบว่าไม่เลิกแล้วตั้งใจจะกีดกันแม่ไอกับไอด้วย Yeah, we have the same enemy. That is why. Okay, sweetie, you got it wrong. I don't think he's that smart. งั้นผมก็ขอฝากตัวกับเจ้าหน้าด้วยนะครับหน้าตามึงตอนนี้ไม่น่าเข้าใกล้เลยไม่ต้องเอ้าโกรธอะไรอีกเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยห้องนี้แคบเลยนะปกติกูนอนคนเดียวไม่แคบนะแค่ของเยอะเฉย มีกีตาร์ทั้งสองตัวแล้วนั่นใช่ไวโอลินป่ะใช่อันนั้นอะไวโอลินส่วนนั่นอะคีย์บอร์ดมึงชอบเล่นดนตรี He lied, right? Because the keyboard is outside and the box is probably violin. กูอยากเป็นนักบินอะดนตรีก็แค่งานอดิเรกแล้วมึงชอบเล่นอะไรมากที่สุด ซอที่กูเล่นให้มึงฟังวันนั้นน่ะคือซออูไม่ค่อยเห็นมึงเล่นดนตรีไทยปกติเห็นเล่นแต่กีตาร์แล้วก็เปียโนของบางอย่างอ่ะมีไว้เพื่อคนพิเศษ
ให้ฟังได้เฉพาะคนพิเศษถ้าพิเศษก็เลิกโกรธสิกูง้อคนไม่เป็นนะเจ้าหน้าเป็นของพ่อDo not tell me it's about him hugging Janan. I don't understand what is the point that he's trying to make over here. ที่โมโหคือมึงหึงเหรอกูไม่ได้หึงแต่มึงนั่นแหละทำหน้าละลื่นมองแต่หน้าเจ้านานไม่ต้องมองกูเลยThat kind of threw me off. กูถามจริงเลยHell, like he's the age of his father, okay? And it was more like a fatherly affection. If you're gonna be jealous of him, even that, then if it was me, I would back off, okay? Because I do not need this kind of a childish behavior. But okay, I've been told I talk a lot of shit about this show. I just need to, you know, like take off my brain and then just watch. That's what I'm gonna do. เขากลัวแม่มึงมายุ่งวุ่นวายกับมึงนี่แต่กูไม่เคยเล่าเรื่องแม่ให้เขาฟังเลยนะเออกูเล่าเองกูลืมว่ามึงเคยบอกว่าเขาสองคนไม่ถูกกันพอดีเจ้านานถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบในตัวมึงไหมกูก็พูดไปเรื่อยแล้วก็ฟ้องว่าไม่ชอบแม่มึงแล้ว เขาว่าไงบ้างเรื่องแม่บอกว่าไม่ชอบเหมือนกันว่าแต่มันมีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบตัวกูบ้าง The jealousness that we just showcased that was not nice. That was kind of stupid. พูดมากความจำสั้นชอบหลงทางกินช้ากินจุลีลาท่ามากนอนดิ้นแถมชอบแย่งผ้าห่มคนที่นอนด้วยอีก That's a lot. มึงพูดเล่นเหรอใช่กูพูดเล่นทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวมึงจะโดนไม่ใช่น้อยOh, no shoes on the bed, please. I don't know if it's so... Anytime, whenever I see people wearing shoes on the bed, I just feel uncomfortable. With my sweet body. Wow. ก็ได้ด้วยกันดีกว่าจะได้ไวๆไม่เอาเอาเฮ้ยไอ้ He was like licking his lips. That's it? I was expecting a little bit more. งั้นกูปิดไฟนะ I love when he, you know, like when his hair is like this and not that, you know, he looks a lot better with like this.บอกให้ทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองหอมจัง
ครัวซองเหรอมีที่บ้านกูทำเองเลยนะใช้เนยอย่างดีเวลาอุ่นเลยกลิ่นหอมเป็นพิเศษถ้ามึงชอบกินเนี่ยต้องมากินที่บ้านกูบ่อยละชอบกินน่ะชอบไอ้ที่กูบอกว่าหอมไม่ได้หมายถึงกินครัวซองนะมันหอมมาตามลมเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างนางไม้มาต้อนรับสะพายมั้งเฮ้ยมึงก็รู้ว่าผีบ้ากูพูดเป็นงั้นแหละกลิ่นดอกยาลาวดีอ่ะโนนต้นไม้มันอยู่ตรงโน้นน่ะต้นลีลาวดีอ่ะอยู่ทางโน้นส่วนต้นหนน่ะอยู่ทางนี้แล้วกูก็รำคาญลูกตามากที่ต้องเห็นพวกมึงจู่จี้กันตอนกูหักเนี่ย Why is he heartbroken though มึงยังไม่นอนอีกเหรอLike what happened to his like you know like there was a guy. Right. จริงๆก็ยังไม่มีใครนอนนะมันนั่งดูหนังอยู่ในห้องนั่งเล่นเดี๋ยวสักพักกูก็ไปละแล้วพวกมึงสองคนอ่ะจะไปไหนกูพาไหนมาหาของกินเนี่ยกูก็จะนอนแล้วเหมือนกันแต่พอดีว่ามันหิวไอ้กระเพาะวัวไอ้ปัญญาควายนี่พวกมึงเป็นเพื่อนรักกันจริงๆไหมเนี่ยเป็นดิไอ้ต้นขี้เหลวกูกูถือคติว่าถ้าเพื่อนหล่อกว่ากูไม่คบรำคาญตัวเองว่ะไปดีกว่าจะไปไหนก็ไปกูรำคาญหนุ่มกันแล้วคุณแอร์เรจะมองหน้าผมทำไมล่ะครับมีอะไรติดหรอเปล่าแค่อยากถามอะว่ากูหล่อหรือขี้เลวกว่ามึงก็หล่อกว่าไง so that means ยอมรับแล้วทำไมมาคบกูเป็นเพื่อนอ่ะหรือว่าได้คบเพราะไม่ได้มองเห็นว่ากูเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอะไรของมึงเนี่ย you just joking come on ตกหลุมรักกูตั้งแต่แรกเห็นหลงตัวเองจริงตอนแรกกูก็ชอบแบบเพื่อนเนอะไม่ได้คิดอะไรเกินเลยสักนิดมีแต่มึงนั่นแหละที่คิดไม่ซื่อกู What แล้วตอนนี้อ่ะคิดยังไง What did you just say We I just thought of you as a friend จะไปนี่หลบหน่อยสิครับคุณแฟนผมจะไปหาที่นั่งกินขนมดีๆหลบหน่อยครับที่รักผมเหนื่อยหลบเถอะนะคนดีมาปันเลิกกันเถอะไหนทำไมวะเบื่อไง This is some sort of drama or play that they're rehearsing I'm sure ถ้าก็ซักรีดไม่เป็นคนว่าเราแต่เล่นเกมกับนอนเนี่ยคนไหนมึงว่าเราได้ทั้งหมดไงก็นั้นกูหลงมึงไงแต่ตอนนี้กูเบื่อแล้วกูเบื่อไม่เลิกไม่ได้เหรอวะมึงอย่าทิ้งกูนะขอร้องเลยไงไปแล้วก็จะมาเลิกกับมึงแล้วไปคบกับน้องเขาอ่ะ Who's Nene, น้องเขาไม่ดีกว่ามึงทุกอย่างสวยบอบบางเล่นดนตรีเก่งเข้ากูได้ดีดูแลกูได้ไม่เหมือนมึงมึงจะทิ้งหรือไม่ง่ายแบบนี้ไม่ได้ดิวะไอ้ไอ้ปล่อยแล้วกูจะอยู่กับใครอ่ะกูเรื่องของมึงดิOh, it's a dream. Hey, tỉnh đi nào. Tối mơ
bother me while I'm sleeping. It's just a dream. But people say that the dream that we see in the morning time is actually, you know, like, can become true, becomes true. Wow. Just that statement make him, oh my god. I mean, you know, being in a relationship with these kind of people is gonna be very difficult, okay? Okay, these are the kind of relationship, look. Y'all can tell me this and that, y'all can tell me this and that, but... It's giving me, you know, like teenagers in school kind of a relationship vibes. Why did he say that? He did it in his dream. Oh god, are we fighting over a dream now? The bar is in hell. Yeah, nice little spanking he needs. Oh, I'm gonna use it from now on. Exactly. Seriously, are you with him because of his cute face or him? You can get mad at me, but let me kiss you. กูจะกินสีเหลืองไม่เอากูจะกินห่อสีแดงสีเหลืองก็แก่กินสองห่อพร้อมกันจะตายไหมครับมันไม่ตายหรอกแต่มันเยอะไปเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงกูจะกินสีแดงอ่ะสีแดงไม่เอาไหนกูจะเอาสีแดง But with the scenery, it looks beautiful. He lost the snacks, he didn't even get a kiss. Feel bad for him. พอใจแล้วสินะยังหรอกค่ะเพราะมึงก็รู้ชอบพอใจของกูเป็นยังไงโอ้น่ากลัวเลย
ีกว่าคือแม่งยินเฉียบเลยโคตรหนาวอ่ะI've never really slept in tents. หนาวขนาดนี้ Yeah. มึงถอดเสื้อให้กูอีกมึงก็ลองรูปตัวกูดูดิแล้วมึงจะรู้กูก็มีเหงื่อมึงนอนไปเลยไม่ต้องมาให้กูรูปไลค์อะไรทั้งนั้นอ่ะกูไม่รักนวลสงวนตัวกูไม่ได้รักนวลกูรักไหนแวะจะอ้วกนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าตื่นไปดูทะเลหมอกกับพระอาทิตย์ขึ้นจะได้อุ่นAlright guys, that'll be it for this video. That was my reaction to A Long Night, episode number 11. Didn't happen much, anything. So yeah, I honestly have nothing to say. Let me know what you feel about this. And if you guys want to watch the full reaction, it's over on Patreon. I'll meet you guys in the next reaction video.